สูตรทำน้ำกระชายบำรุงสมองตับไตให้แข็งแรงกระชายเหลือง1ขีดดอกจานล้างแล้วหั่นซอยเป็นแว่นเติมน้ำสะอาด2ถ้วยปั่นให้ละเอียดผสมน้ำเปล่าจนได้1ลิตรกรองเอากากออกกากกระชายไม่ควรกินให้นำมาพอกหัวเข่าข้อเท้าลดปวดลดบวมได้เราก็จะได้หัวเชื้อน้ำกระชายถ้ายังไม่ชงกินสามารถใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน1เดือนวิธีดื่มนำหัวเชื้อน้ำกระชายรินใส่ครึ่งแก้วเติมน้ำเปล่าอีกครึ่งแก้วผสมน้ำพึ่งน้ำมะนาวหรือน้ำหวานสีเขียวสีแดงปรุงรสตามชอบใจน้ำกระชายจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเติมความหวานเข้าทำไปให้เกิดการหมักแอลกอฮอล์ในกระเพาะอาหารไม่ควรดื่มเพียวๆจะไม่ได้ผลนะจ๊ะดอกจันถ้าจะทำเยอะก็เพิ่มขึ้นตามส่วนสรรพคุณช่วยบำรุงสมองทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนกลางดีขึ้นป้องกันหัวล้านป้องกันผมงอกก่อนวัยฟื้นฟูเส้นผมให้กลับมาดำเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งช่วยฟื้นฟูต่อมไร้ท่อต่างๆเช่นต่อมไทรอยต่อมใต้สมองต่อมหมวกไตป้องกันไทรอยเป็นพิษช่วยบำรุงหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้นช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตสำหรับคนเป็นความดันสูงกินน้ำกระชายคุมไว้ความดันจะปกติส่วนคนที่เป็นความดันต่ำจะอันตรายกว่าเพราะอาจช็อกได้ง่ายน้ำกระชายก็จะปรับให้สมดุลพอดีช่วยบำรุงตับไตให้แข็งแรงช่วยบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงกระดูกไม่แตกเปราะง่ายป้องกันกระดูกพรุนดูแลระบบเพศมดลูกรังไข่กระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากดูแลหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรงช่วยขับน้ำคาวปลาสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนซึ่งมีอยู่ในร่างกายของทุกคนผู้หญิงถ้ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปจะเป็นมะเร็งเต้านมแต่ถ้ามีน้อยเกินไปก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกส่วนผู้ชายถ้าดื่มน้ำกระชายเป็นประจำจะช่วยป้องกันต่อมลูกหมากโตลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก